สวัสดีครับนะครับวันนี้กลับมาพบกับทีในรายการ TG Society กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับกลับมากับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่จอใหญ่แบตอึดนะครับพร้อมกับ AI Camera นั่นก็คือรุ่นใหม่นะครับผมจาก Honor นะครับก็คือ Honor 8X นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับบอดี้ดูงดงามมากแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับทีจะพามารู้จักกับ Honor 8X กันให้มากขึ้นหลังจากที่ได้ไปทดลองใช้งานมาแล้ว1สัปดาห์นะครับว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนไปดูกันเลยครับแล้วมาพูดกันก่อนนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับสำหรับเจ้า Honor 8X นะครับผมที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกไปว่าหน้าจอใหญ่นะครับผมคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าเจ้า Honor 8X เนี่ยหน้าจอใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วนะครับผมจอแสดงผลแบบ Notch Full View Display 2.0 นั่นก็คือมีติ่ง Notch นั่นเองนะครับผมอัตราส่วนเป็น 19.5:9 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าขนาดของหน้าจอพื้นที่หน้าจอเนี่ยสูงสุดถึง 91% เลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าเป็นการมอบประสบการณ์นะครับผมในเรื่องของมุมมองให้กับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าชิปออนเฟรมนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้หน้าจอของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของด้านหลังนะครับก็จะเป็นกระจกนะครับผมซึ่งเขาจะมีเท็กเจอร์นะครับซึ่งขอบด้านข้างถ้าเป็นตัวนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีแดงเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีเท็กเจอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าดีไซน์ออกแบบมาเหมือนกล้องนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ถ้าสีดำกระทบกับแสงจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่เป็นสีดำที่ดำสนิทจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มสแกนลายนิ้วมือนะครับผมกล้องมาแบบคู่นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเรามาดูกันว่ากล้องของเขามีเทคโนโลยีหรือว่าทำงานยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ Honor นะครับแล้วก็มีจะเป็น Duo Lens นะครับแล้วก็มาถึงด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับตามสไตล์ของ Honor เลยด้านล่างนะครับผมก็จะมีลำโพง1ตัวนะครับพอร์ต USB 2.0 นะครับผมเป็นไมค์นะครับแล้วก็นี่หูฟัง 3.5 ยังอยู่ยังไม่ถูกตัดนะครับและก็มาทางฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นโล่งๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับในส่วนของการใช้งานซิมการ์ดนะครับเป็นทริปเปิลสล็อตนะครับก็คือเลือกใช้ได้ทั้งซิม1และซิม2แล้วก็สามารถใส่ SD การ์ดได้ด้วยนะครับผมซึ่งถือว่าสมาร์ทโฟนสมัยนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะฮะส่วนด้านบนก็จะเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมเขาก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งสามารถทำการตั้งค่านะครับได้3รูปแบบเลยนะครับผมก็จะเป็นสแกนนิ้วสแกนหน้าแล้วก็ใช้ปลดล็อกด้วยพินนะครับซึ่งอันนี้ที่ได้มีการลองทดสอบในเรื่องของการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพาเข้าไปดูในเรื่องของตัวเมนูการตั้งค่าก่อนว่าวิธีการตั้งค่าตั้งค่ากันตรงไหนนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะมีให้เลือกนะครับรหัสนิ้วมือนะครับปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับหรือว่าล็อกหน้าจอด้วยรหัสผ่านนั่นเองลายนิ้วมือก็มีการสแกนไปเรียบร้อยแล้วใบหน้าก็สแกนแล้วเดี๋ยวลองมาทดสอบกันนะครับว่าความไวของการสแกนนิ้วและสแกนหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ทำได้ดีนะครับถือว่าทันใจนะฮะนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองสแกนหน้าบ้างเห็นไหมครับนะครับถือว่าการสแกนนิ้วและก็สแกนหน้าเนี่ยทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Honor 8X นะครับผมและดีไซน์นะครับผมที่ Honor 8X นะครับผมตั้งใจผลิตออกมาได้อย่างสวยงามนะครับเขายังใส่เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมที่ได้รับจากหัวเว่ยมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทคโนโลยีนั้นคืออะไรนะครับผมไปดูกันใน TG Tech เลยครับ
มาอยู่กันในช่วงของ TG Tech นะครับผมและมาพูดกันถึงในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของเจ้า Honor 8X กันบ้าง นะครับผมถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมกับชิปเซตตัวใหม่ของ Huawei นะฮะนั่นก็คือ Kirin 710แบบ Octa Core นั่นเองนะครับที่เขาบอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าตัวเดิมเนี่ยมากสูงสุดถึง 75% เลยถ้าไปเทียบกับตัวเก่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เขาจะมีการพัฒนาตัวชิปเซตมาแล้วนะครับเขายังใส่เทคโนโลยี GPU Turbo มาด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะครับผมของทาง Huawei เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับในเรื่องของตัว CPU ที่ใช้งานกันนะครับนี่นะครับผมก็เป็น EMUI นะครับผม 8.2 นะครับแล้วก็เวอร์ชั่น Android 8.1 นะครับผมนี่นะครับส่วน CPU นะครับเป็น Kirin 710นะครับแรมตัวนี้ที่ทีถืออยู่นะครับผมเป็นรุ่น 4GB นะครับแล้วก็ ROM 64นะครับและตัว GPU ที่เลือกใช้งานนะครับผมเป็น Mali G51 นั่นเองนะครับผมสำหรับตัว Memory นะครับสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง 400GB กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่จะเป็น RAM 4 ROM 128ด้วยนะครับผมก็จะมี2รุ่นในการสำหรับ Honor 8X นะครับและสำหรับ Honor 8X นะครับผมก็ให้ความจุแบตเตอรี่มาถึง 3,750 มิลลิแอมเลยนะครับผมแล้วก็เขาจะมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับที่ช่วยประหยัดพลังงานด้วยนะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอึดนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูตัว Screen On Time กันนะครับผมนะครับผมก็ในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับเขาก็จะมีการแบ่งไว้ด้วยว่ามีการใช้งานแบตเตอรี่ส่วนไหนบ้างนะครับผมก็แยกเป็นตัวฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ด้วยว่าตัวไหนที่กำลังใช้งานแล้วมันกินแบตเตอรี่มากที่สุดนั่นเองนะฮะนี่แล้วก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับผมนี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณผู้ชมใช้งานไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะสามารถนะครับทำการคอนโทรลแบตเตอรี่ที่เรามีการใช้งานอยู่นะครับให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบายความร้อนได้ดีด้วยเดี๋ยวเราไปลองกันในเกมดีกว่านะฮะว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยเจ้า Kirin 710จะทำงานได้ดีขนาดไหนแล้วจะสามารถระบายความร้อนได้ดีตามอย่างที่ Honor เขาบอกไว้หรือเปล่านะครับไปดูกันเลยครับนะครับแล้วก็นี่นะครับผมอย่างที่ได้บอกนะครับว่าเป็นการทดสอบนะครับประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมของเจ้า Honor 8X นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับ Kirin 710นะครับผมนะแล้วก็มีเป็น CPU Turbo มาด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับเจ้า Honor 8X เนี่ยนะครับเขาไม่ได้วางคอนเซปต์ว่าจะต้องเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถปรับเฟรมเรทสูงสุดได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้การเล่นเกมนั้นติดขัดอะไรนะครับยังคงเล่นได้นะฮะซึ่งถือว่าถ้าไม่ใช่เกมเมอร์มากเนี่ยนะครับทำงานได้ดีนะครับผมสำหรับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเกมเมอร์มากๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องแนะนำเป็น Honor Play หรือว่า Honor 10ไปเลยนะครับเพราะอันนั้นเขาเป็น CPU ตัวท็อปสุดเลยนะฮะแต่สำหรับใครนะครับผมที่มองหาสมาร์ทโฟนถ่ายรูปดีนะครับผมแล้วก็เล่นเกมได้เนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นนะครับแนะนำตัวนี้เลย Honor 8X นะฮะโดยสรุปแล้วนะครับผมของเจ้า Honor 8X นะครับผมที่ถือว่าทำงานได้ดีเลยนะครับกับ Kirin 710นะครับผมในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานเกมนะฮะการใช้งานเกมนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยที่ลองใช้เล่นเกมไปแล้วเนี่ยเครื่องก็ไม่ถึงกับร้อนนะครับคือถ้าณตอนนี้นะครับผมยังไม่รู้สึกเลยว่าร้อนนะฮะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณผู้ชมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นเกมทั้งวันเลยเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีหยุดพักให้ตัวเครื่องได้พักกันก่อนนะฮะเพราะเครื่องอาจจะร้อนเกินไปนะครับสำหรับ Honor 8X นะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหมัดเด็ดเขายังอยู่ที่กล้องนะครับที่มาพร้อมกล้องคู่และระบบ AI ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการถ่ายรูปของเขานั้นจะดีขนาดไหนนะครับผมไปดูกันเลยครับ
และมาพูดกันถึงในเรื่องกล้องกันบ้างนะครับผมสำหรับ Honor 8X นะครับผมกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับ F อยู่ที่ 2.0 นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ลองทดสอบใช้งานมาเนี่ยนะครับถือว่ากล้องหน้าเขาทำงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโหมดในกล้องหน้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับก็อย่างแรกเลยจะเป็นโหมดบุคคลนะครับโหมดบุคคลก็ตามที่คุ้นชินกันดีนะครับสำหรับแบรนด์ Honor นะครับก็สามารถถ่ายเป็น Portrait นะครับหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองปึ๊บนะครับแล้วก็ยังมีโหมดบิวตี้ให้ด้วยนะครับให้ลองเล่นสำหรับสาวๆนะครับที่ชอบปรับเนียนๆนะครับนี่อันนี้ของทีลองปรับสุดเลยนะครับผมเลเวล10เลยนะนะครับผมมาดูต่อนะครับสำหรับถ่ายภาพทั่วไปนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ชอบใช้แอปนะครับผมไม่ชอบใช้ในส่วนของโหมดบิวตี้นะครับผมก็ใช้เป็นโหมดรูปภาพธรรมดาได้นะครับแล้วก็วิดีโอกล้องหน้านะครับผมวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยเขาสามารถถ่ายนะครับความละเอียดได้สูงสุดถึง Full HD เลยทีเดียวแต่อันนี้ที่เห็นเป็น HD เพราะว่าเปิดโหมด Beauty ไว้นะครับนี่นะฮะก็จะไม่สามารถนะครับผมทำการถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ได้แต่เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด Beauty ไว้เนี่ยนะครับจะสามารถถ่ายความละเอียดได้ที่เพียงแค่ HD เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าปิดโหมด Beauty ลงไปนะครับสามารถถ่ายได้เป็นแบบ Full HD เลยก็ต้องเลือกเอานะครับผมถ้าอยากได้หน้าเนียนก็อาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ถ้าอยากได้วิดีโอที่ชัดมากๆเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าไม่เนียนไปนะฮะนะครับผมแล้วก็โหมดเพิ่มเติมนะครับก็ยังสามารถเพิ่มในส่วนของการถ่ายรูปของคุณนะครับให้สนุกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดโปรนะครับผม slow motion นะครับ panorama AR lens นะครับวาดด้วยแสงนะครับผม HDR นะครับหน่วงเวลาฟิลเตอร์แล้วก็ลายน้ำนะครับนอกเหนือจากนี้ยังสามารถทำการดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับสำหรับ Honor 8X นั่นเองนะครับมาต่อกันที่กล้องหลังนะครับสำหรับ Honor 8X นะครับผมอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะครับว่าเขาใส่เลนส์มาให้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับผมความละเอียดอยู่ที่20ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับค่า F อยู่ที่ 1.8 นะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะฮะเขายังใส่เทคโนโลยี AI เข้ามาด้วยนะครับซึ่งจะสามารถนะครับเรียนรู้จดจำนะครับจำแนกในเรื่องของซีนการถ่ายภาพต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายรูปของคุณได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะฮะอันนี้อย่างที่ได้เปิดนะครับ AI ไว้นะครับผมแล้วก็ลองปิดดูนะครับจะเห็นความต่างนะครับผมก็คือถ้าเปิด AI เนี่ยสีของต้นไม้นะครับผมจะชัดขึ้นนั่นเองนะฮะจะออกเป็นสีเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันดูสวยงามมากขึ้นสีคมชัดมากขึ้นเห็นไหมฮะพอถ่ายกล่องนะครับผมก็จะดึงในส่วนของตัวสีชูจุดเด่นของสีเข้ามาให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับผมในโหมดกลางคืนนี่ที่ลองทดสอบมาที่ชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะมีเป็นเทคโนโลยีนะครับผม Multi Frame นะครับ Stabilization นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่จะป้องกันการสั่นไหวนะครับผมจะวิเคราะห์รูปนะครับประมาณ6วินาทีนะครับเขาจะจับความในส่วนของตัวแสงเนี่ยนะครับประมาณ6วิและรวบรวมภาพขึ้นมาซึ่งจะทำให้ภาพของคุณเนี่ยตอนที่ถ่ายที่มืดเนี่ยนะครับสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีโหมดในการปรับรูรับแสงได้ด้วยนะครับหน้าชัดหลังเบลอจะปรับให้เบลอขนาดไหนก็ได้นะครับนะครับถ่ายบุคคลนะครับผมก็สามารถถ่ายได้แล้วก็มีโหมดบิวตี้ให้เหมือนเดิมและในส่วนของวิดีโอกล้องหลังนะครับผมก็สามารถถ่ายได้นะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับผมตามเงื่อนไขเดิมกับกล้องหน้านะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดโหมด Beauty เนี่ยคุณก็จะสามารถถ่ายได้เพียงแค่ HD เท่านั้นเองนะครับสังเกตไหมฮะตัวนี้ในตัวเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้เนี่ยนะครับทำให้การสั่นไหวของภาพนะครับผมค่อนข้างน้อยนะฮะเวลาที่มีการขยับไปนะครับโหมดเพิ่มเติมยังมีให้เหมือนเดิมเหมือนกล้องหน้าเลยทุกอย่างนะครับผมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมอย่างที่ได้บอกไปว่าที่ได้มีการทดลองเอาไปใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับว่า
การใช้งานถ่ายรูปของ Honor 8X นะที่มีทั้งระบบ AI นะฮะทั้งเทคโนโลยี Multi-frame Stabilized Station เนี่ยนะครับเขาทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับไปชมภาพตัวอย่างกันเลยนะครับสำหรับ Honor 8X นะครับผมมีวางจำหน่ายด้วยกันนะครับ2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่น64 GB นะครับผมในราคา 7,990 บาทนะครับและอีก1รุ่นรุ่น128 GB ราคา 8,990 บาทเปิดจองแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมกับของแถมไม่ว่าจะเป็นของแถมจาก Honor และของแถมจาก TigiPhone ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยนะฮะที่ TigiPhone ทุกสาขาเลยและอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจาก TG Society กันด้วยนะครับผมและถ้าหากใครนะครับผมมีข้อสงสัยนะครับเราสามารถตอบคำถามให้คุณได้เพียงแค่เข้ามาแชทนะครับในแฟนเพจ TG Phone หรือจะเป็น LINE @TG Phone ก็ได้จะมีพี่หมีแอดมินคอยตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเครื่องนะครับผมหรือจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับจากช่องทาง TG Phone ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนคราวหน้าจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นอะไรใหม่ๆนะครับเอามารีวิวกันนะครับติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ